คือมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคุณย่าอายุ90กว่าปีแล้วแกก็ไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่กับลูกกับหลานที่อื่นนะคะปรากฏว่าก็ปิดบ้านเอาไว้อย่างนั้นล็อกกุญแจอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่รู้งัดบ้านเข้าไปอยู่อาศัยทำอย่างกับว่าเป็นบ้านของตัวเองยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะใช้บ้านหลังนี้มั่วสุมเสพยาด้วยทีนี้หลานชายเขาพาตำรวจไปจับพอเจอตำรวจผู้ชายที่บุกมาที่บ้านหลังนี้มางัดบ้านมาอยู่บ้านคนอื่นเขาบอกว่าผมเนี่ยแหละหลานชายตัวจริงดูคลิปนี้ค่ะดูผีวิเศษผีวิเศษนะเฮ้ยนี่เข้ามาได้ไงนี่ลงมานี่กันคุณมาทำอะไรเนี่ยโอเคไปลุกไปนี่ลุกไปลุกนี่ลุกขึ้นลงยังนอนหลับอุตุอยู่เลยค่ะเพราะว่านอนแบบสบายใจประหนึ่งว่าเป็นบ้านของตัวเองแต่ไม่ใช่นะคะเป็นบ้านของคนอื่นเขาค่ะตำรวจก็เข้าไปพร้อมกับอุปกรณ์ไม้งามก็แทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะผู้ชายคนนี้เขายังหลับสนิทอยู่เลยตอนไปปลุกนี่ยังงวงเงียแล้วก็งงๆอยู่เลยนะคะตำรวจนะคะเข้าไปตรวจสอบตึกแถวที่มันติดถนนลพบุรีวังม่วงค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็จับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะว่าเขานอนหลับสนิทอยู่เลยก็ปลุกเสร็จปุ๊บอ่ะเอาตัวมาตรวจค้นไม่เจออาวุธนะคะแต่ว่าไปเจอสิ่งอื่นค่ะนั่นก็คือฟลอยที่เอาไว้ใช้เสพยาค่ะทีนี้จากการตรวจค้นตำรวจเนี่ยบอกแบบนี้ได้รับแจ้งจากนายไพศาลนายไพศาลเป็นใครเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณย่าผมมีใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายงัดบ้านเข้ามาอยู่ทำเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองแล้วอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็พาวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาบ้ากันหลายคนด้วยพอเข้าไปถึงก็บ้านเขาดีๆเนี่ยทำบ้านเขาพังหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับพวกที่นอนหมอนมุ้งก็เอามาใช้จนพังจนยับเยินหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็เอาของใครมาใช้มีข้าวสารด้วยนะคะเศษกระเบื้องก็แตกถ้วยชามก็แตกเกลื่อนกระจายไปหมดที่สำคัญค่ะไปเจออุปกรณ์การเสพยาด้วยนะสิคะเกลื่อนบ้านเลยส่วนประตูม้วนค่ะที่มันเป็นประตูม้วนเหล็กด้านหน้าถูกตัดออกเป็นตัดกุญแจไปนะคะด้านหลังก็ถูกงัดพังเสียหายทีนี้ตำรวจก็เลยพาตัวมายืนหน้าบ้านแล้วก็ถามเนี่ยคุณเป็นใครผมชื่อฤทธิวัฒน์อายุ27ปีมาจับผมได้ยังไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านหลังนี้ตัวจริงแล้วพูดต่อหน้าใครรู้พูดต่อหน้าคุณไพศาลพี่เสื้อเทาคนนี้พี่ไพศาลงงเลยจะไม่เป็นญาติกับเธอนะบอกว่าผมต่างหากไพศาลเป็นหลานชายของคุณย่าเจ้าของบ้านตัวจริงไปดูจังหวะนรกนี้กันหน่อยค่ะแล้วบ้านเราเนี่ยมันนอนเนี่ยไม่ใช่บ้านใครอ่ะบ้านญาติเปล่าบ้านญาติบ้านญาติญาติอยู่ไหนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะที่หลานของแท้เขาบอกไม่ใช่นะตายไว้ไม่ให้เข้ามันก็พังเข้าไปย่าตาหัวแล้วก็ข้างหลังก็พังเข้าไปอีกไม่ได้อ่านไงเขาเขียนไว้นะน้าน่ะนี่หลานชายตัวจริงก็ยืนเอามือควยหลังอยู่อย่างนี้จ่อยเลยค่ะเพราะว่าโป๊ะมันแตกหน้ามันแตกไปก็ต้องยอมรับล่ะค่ะตัวเองเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็ไปอยู่อาศัยบ้านคนอื่นเขาจริงๆค่ะทีนี้คุณไพศาลหลานชายตัวจริงบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของคุณย่าผมชื่อว่าย่าสมนึกแกก็อายุ90ปีแล้วด้วยความที่อายุมากอ่ะเดินเหินก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตัวเองกับหลานคนอื่นก็ต้องมาดูแลแทนนะคะก็คือพาไปอยู่ที่บ้านหลังอื่นส่วนบ้านหลังเนี้ยมีทั้งหมด5ห้องไม่มีใครมาเช่าอยู่ไม่มีญาติคนอื่นมาอยู่ด้วยก็เลยเอาเขียนป้ายห้ามเข้าและก็ลงชื่อย่านึกนี่ไงคะคนก่อเหตุถึงรู้ไงว่าเจ้าของเนี่ยชื่ออะไรชื่อย่านึกนั่นเองก็เลยมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นหลานและในบ้านทุกห้องค่ะปิดประตูลงกลอนใส่กุญแจหมดแต่คนพวกนี้มางัดประตูบ้านเขาเสียหายไปหมดเลยมาอยู่อาศัยประหนึ่งบ้านตัวเองยังไม่พอยังใช้บ้านของพวกผมเนี่ยมาเสพยาบ้ายาเสพติดตำรวจต้องจัดการนะเห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยก็คุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเคหสถานนะคะส่วนเรื่องของการเสพยาเดี๋ยวขอตรวจสารเสพติดก่อนละกันค่ะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8